อยู่ผมบอพีซีอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้อันนี้ก็คืองานที่ประกอบส่งเรียบร้อยนะครับแพ็คอะไรเรียบร้อยก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็กำลังลำเลียงแล้วก็ประกอบเรื่อยๆอยู่ในห้องช่างนะครับใครที่กำลังสนใจคอมพิวเตอร์นะครับอัปเกรดนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์แยกนะครับไม่ว่าเป็นการ์ดจอ CPU เมมบอร์ดแรมอะไรเงี้ยก็เรียนเชิญที่นี่ได้นะครับไม่ต้องมาหน้าร้านก็ได้นะครับร้านเราสามารถจะส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางได้นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูงานประกอบวันนี้กันนะครับเครื่องนี้ก็มีเจ้าของหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ3เครื่อง3ตายวันนี้นะครับเอาที่เครื่องนี้ก่อนนี่มาเครื่องนี้เป็นเอาราคาก่อนเลยนะ 27,980 บาทครับเป็นใน572ครับ 12400F 6 คอร์ 12 เทรดนะครับเทอร์โบ 4.4 GHz ครับแล้วก็แรมครับเป็น 16 GB DDR4 Bus 3200จากบิลเลียนครับเมมบอร์ด H610M จาก MSI นั่นเองแล้วก็ SSD M.2 NVMe ครับ 512 GB จาก BioStar Readlite 3000 กว่าเมกนะครับผมแล้วก็การ์ดจอครับเป็น RTX 3060 Ti เป็นตัว 8 GB จาก Zotac Gaming นั่นเองเป็นตัว 2 พัดลม Power Supply ครับเป็นของ Thermaltake TR2 750 วัตต์ 80 พัดไวครับสำหรับเครื่องนี้จบไปในงบ 27,980 บาทได้ของใหม่ทั้งหมดประกัน3ปียกเว้นการ์ดจออย่างเดียวที่เป็นมือ2นะครับประกันศูนย์เหลือประมาณปีกว่าๆการ์ดจอมือ2ร้านเราไม่แถมเกลือแถมสนิมให้ลูกค้าอยู่แล้วดังนั้นสบายใจได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ตัวเคสจริงๆเลือกได้ประมาณ20กว่าแบบแต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นเคสแบบไวกิ้นไดมอนด์สกายไลน์อย่างเงี้ยผมก็งงเหมือนกันนะเออจริงๆแล้วมันมีให้เลือกเป็น20กว่าแบบเลยดังนั้นแล้วแต่เราก็ส่งให้เขาดูสุดท้ายเขาจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เขานะครับเคสตัวนี้ก็ลูกเล่นของมันก็เปลี่ยนไฟได้พัดลม3ตัวตามนี้ฝาข้างเป็นกระจกแล้วก็ปิดไฟได้ด้วย1 2 3 4ไฟดับกดค้างไว้นะตามนี้พัดลมยังทำงานปกตินะครับเพื่อระบายความร้อนนะกดอีกครั้งนึงก็ไฟเข้ามาตามนี้เลยต่อมาครับอันนี้จะพูดแค่ราคาเฉพาะตัวเครื่องนะจะไม่พูดถึงตัวจอนะครับวันนี้จอเรามีหลายราคาคุยที่แอดมินนะครับเครื่องนี้ 16,490 บาทแต่วงเล็บนิดนึงครับเครื่องนี้ถ้าสั่งพร้อมจอ Cooler Master 100 Hz 24นิ้ว sRGB 97% เป็นจอไลท์คอร์บนะครับของใหม่ประกัน3ปีจะกลายเป็น 21,990 บาทเอาใหม่นะเครื่องอย่างเดียว16490เครื่องพร้อมจอ21990แต่สั่งเครื่องพร้อมจอวันนี้เราแถมชุดเมาส์คีย์บอร์ดไปรองเมาส์แบบยาวให้แล้วก็ส่วนลดอีก 3,000 บาทนะจ๊ะอ่ะโอเคตามนี้เครื่องนี้ 16,490 จอเดี๋ยวไปคุยที่แอดมินแล้วกันผมพูดแค่ราคาเฉพาะตัวเครื่องก่อน 16,490 เป็น i3 Gen 10 10105 F4 Core 8 เทอร์โบ 4.4 GHz ครับแล้วก็แรมเป็น 16 GB D4 Bus 3200 เมมบอร์ด H510M จาก BioStar M.2 NVMe High Vision ครับ Readlite 3000 กว่าเมกดังนั้นแล้วอ่านเขียนแบบลื่นปื๊ดแน่นอนนะครับผมเป็นตัว256 GB นะแล้วก็ตัว Zotac Gaming ครับ GeForce GTX 1660 Super เป็นตัว 6 GB 2พัดลมอย่างนี้ SigmaTech 600 วัตต์ครับ Power Supply เคสก็เป็นของ IT Sonas Hybrid ไม่สามารถเปลี่ยนไฟหรือว่าปิดไฟได้นะครับพัดลมให้มา6ตัวฝาข้างเป็นกระจกจบตามนี้ใหม่หมด3ปีการ์ดจอมือ2ประกันศูนย์แล้วก็เกือบปีนะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเครื่องนี้ครับ 18,990 บาทครับ18,990 บาทเฉพาะตัวเครื่องไม่รวมจอนะครับผมไลเซนส์ 54650G Pro นะครับ6 คอร์ 12 เทรดเทอร์โบ 4.2 GHz การ์ดจอมีทั้งออนบอร์ด Vega 7แล้วก็การ์ดจอแยกลูกค้าใส่เพิ่มอีกตั้งหากก็เป็น Zotac Gaming GeForce GTX 1660 Super จาก Zotac นั่นเองเป็นตัว2ลมอีกแล้วแรมเป็น 16 GB D4 Bus 3200จากบิลเลียนครับ M.2 NVMe ครับเป็นตัว256 GBเมมบอร์ด A320M จาก Analog แล้วก็ Power Supply SigmaTech 600 วัตต์จบตามนี้เรียบร้อยจบจำไม่เล่าหรือเคสเป็นของ SigmaTech สีส้มนั่นเองใครรักก้าวไกลคุณก็ต้องเลือกเคสนี้เป็นพิเศษภายในก็ส้มภายนอกก็ส้มอย่างนี้มีตัดขาวนิดนึงเป็นตะข่ายตรงนี้นะครับบอกเลยโคตรเปี๊ยะอันนี้ก็ส้มทั้งแถบนะครับนี่เป็นไงครับโคตรเปี๊ยะ 18,990 บาทเท่านั้นที่เครื่องนี้อ่ะโอเคงานวันนี้ก็ประมาณนี้เครื่องนี้ของใหม่ทั้งหมดนะครับประกัน3ปียกเว้นการ์ดจอเป็นมือ2ประกันศูนย์เหลือเกือบปีนะครับแล้วก็ CPU ตัวนี้แรงมากๆนะครับ Ryzen 54650G Pro เนี่ย6คอร์12เทรดนะครับแล้วก็จับคู่กับการ์ดจอ1660 Super เข้าไปอีกโอ้โหบอกเลยครับว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกม
เรนเดอร์งานตัดต่อออกแบบเครื่องนี้สบายในงบไม่เกิน18,990เท่านั้นจบตามนี้เลยนะครับใครอยากได้เล่นเกมอยากได้ไปทำงานอยากได้กึ่งๆทำงานเล่นเกมติดต่อได้เราจัดให้ได้หมดอยากได้ไปเทรดหุ้นอยากได้คอมเครื่องเดียวแต่ไปต่อ6จอไปต่อ5จอไปต่อ4จอเพื่อดูหุ้นเพื่อดูหนังโป๊หลายๆหน้าอะไรเงี้ยเราจัดให้ได้หมดเลยนะครับยินดีให้บริการครับที่บอส PC ครับ